วันนี้พลเอก,กประปนาศรุดดิตองคมนตรีลงพื้นที่ไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมให้กําลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อเป็นขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุยานิระหว่างวันที่10ถึง12กันยายนที่ผ่านมาโดยเกิดอุทกภยัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนโรงเรือนและพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรเป็นวงกว้าง จากการสำรวจหลังน้ำลดพบว่ามีดินโคลนถมสูงทับพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน83ไร่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน278ครัวเรือน ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยนําเงินการกุศลที่ได้รวบรวมจากบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและผู้มีจิตศรัทธาจัดซื้อเข้าสารอาหารแห้งรวมทั้งนําผ,ผลผลิตจากเกษตรกรรายอื่นๆไปมอบแก่โรงครัววัดโรงเรียนในพื้นที่แห่งนี้เพื่อน,นําไปประกอบอาหารในครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนแล้ว ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎรจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่เพื่อให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว